ยายตอบได้เสนอตอนฮัลโหลโหลโหลทำไมงงแล้วครับเมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากจะกินไข่เค็มไข่ลวกทั้งไข่หวานโอ้ยไข่ตุ๋นรสเยี่ยมปานรสทิพย์เมนูไข่เมนูไข่อร่อยแท้อยากจะกินฮัลโหลฮัลโหลได้ยินแล้วเปลี่ยนโหลโหลได้ยินแล้วได้ยินแล้วแจ่มใสสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีสบายดีแล้วทำไมล่ะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่อร่อยแท้ทำอะไรอยู่โอ้ยอุ้ยดูสิเสียงแสกงงไปหมดแล้วเพลงเพลิงฉันเอนี่เราเตรียมของทำไข่เค็มสมุนไพรไปถึงไหนแล้วเนี่ยเออุปกรณ์ครบไหมนะโหลโหลแจ่มใสตอนเนี้ยทำไมเห็นยายแจ๋วกำลังทำอะไรก็ไม่รู้ฮัลโหลฮัลโหลแจ่มใสอยากรู้แล้วเชียวว่ายายแจ๋วทำอะไรทำไมลองไปดูสิอืมได้เลยได้เลยเดี๋ยวโทรไปบอกนะแจ่มใสถือสายรอแป๊บเอเราลืมอะไรไปนะเฮ้ยพอเริ่มแก่ก็เริ่มลืมนู่นลืมนี่ยายครับว้ายอุตายแล้วตะเถนอุ้ยตกอกตกใจหมดจำไหมอุ้ยเข้ามาเงียบๆไม่รู้ตัวเลยยายแจ๋วทำอะไรอยู่ครับทำไมอยากรู้แหมอยากจะรู้ขึ้นมาเชียวครับยายเออยายกำลังจะทำเมนูพิเศษยายก็เลยต้องเตรียมของอยู่นี่ไงนี่ก็เกลือพริกกระเทียมน้ำต้มทั้งหมดเนี่ยต้องใส่ลงไปในโหลโหลโหยงงอ่ะคุ้นๆ นะคำเนี้ยอืมแต่นึกไม่ออกว่ายายลืมอะไรไปอีกหรือเปล่าอ่ะโหลโหลจำใสยายแจ๋วกำลังทำเมนูพิเศษอยู่อ่ะจำใสสนใจปะล่ะเฮ้อเรื่องเมนูอาหารเนี่ยแจ่มใสชอบเลยล่ะงั้นเดี๋ยวแจ่มใสไปหาเลยนะฮัลโหลฮัลโหลอุ้ยตะเถนอุ้ยมาแบบตกอกตกใจตลอดเลยนะเอชิ้นชิ้นชิ้นเออยายนึกออกแล้วว่ายายลืมอะไรไปโหลโหลแจ่มใสยายนึกออกแล้วว่ายายลืมอะไรอ่ะแหมไม่ต้องโทรหรอกจำไหมก็แจ่มใสยืนอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยโหลกับไข่เป็ดหนึ่งโหลเออนี่จำไหมแจ่มใสไปจัดการให้ยายทีไหมงงค่ะโหลไง
ยายไม่ต้องโทรหาจำไมแล้วอ่ะจำไมยืนอยู่ตรงนี้แล้วครับใช่ค่ะแหมยายหมายถึงโหลกับไข่เป็ดหนึ่งโหลมันคนละโหลกับจำไมและจำใสมันยังไงครับทำไมมันโหลเยอะไปหมดเลยอ่ะทำไมต้องมีคำว่าโหลเยอะแยะน่ะเหรอจำไมใช่ครับตอนจำไมโทรหาจำใสและเพื่อนเพื่อนจำไมก็จะพูดว่าโหลโหลก่อนอ่ะจำไมน่าจะพูดผิดนะจำใสพูดว่าฮัลโหลต่างหากล่ะอ้าวอย่าเถียงกันเลยนะคำว่าฮัลโหลของจำใสกับคำว่าโหลของจำไมตอนที่โทรหากันน่ะถ้าตามแบบภาษาที่เราพูดก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าจะไปคุยกับฝรั่งเขาอาจจะงงนะเพราะคำว่าโหลและฮัลโหลมาจากคำว่า hello เป็นคำทักทายภาษาอังกฤษ hello hello เป็นคำทักทายแบบคนสนิทกันของชาวต่างชาติอย่างอังกฤษหรืออเมริกาแต่ถ้าจะให้น่ารักแบบคนไทยเราก็ควรจะใช้คำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะแบบไทยๆน่ารักกว่านะเด็กๆสวัสดีค่ะจำไหมสวัสดีครับจำใสถูกต้องแล้วจ้าแบบนี้น่ารักกว่าเยอะเลยแล้วทำไมยายแจ๋วบอกจำไหมว่าโหลกับไข่เป็ดหนึ่งโหลไปจัดการให้ทีมันคืออะไรครับโอ้ยายหมายถึงโหลที่เป็นภาชนะแก้วหรือพลาสติกที่เป็นทรงกลมๆแบบนี้น่ะเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมนี่ทรงกลมๆแบบเนี้ยทั้งแบบมีฝาปิดหรือไม่มีก็ได้จ้ะเราเรียกว่าโหลบางทีเขาก็เรียกรวมกันว่าขวดโหลแก้วบ้างโหลพลาสติกบ้างเขาเอาไว้ใส่สิ่งของต่างๆแบบนี้ไงจำไหมจำใสมันใหญ่กว่าแก้วแล้วก็มีฝาปิดทรงอ้วนกว่าขวดแล้วก็ใส่ของได้เยอะกว่าขวดขนาดปกตินี่เองแล้วหนึ่งโหลคืออะไรล่ะคะยายแจ๋วโอ้หนึ่งโหลหรือว่าโหลหนึ่งมันก็หมายถึงจำนวนนับพวกเรานับเลขกันเป็นแล้วใช่ไหมฮะอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดพอเรานับถึง12จำนวนนับครบ12นั่นแหละเขาเรียกกันว่า1โหลฉะนั้นยายให้แจ่มใสไปเอาไข่เป็ด1โหลมาให้ยายไข่เป็ดก็ต้องมีจำนวนกี่ฟองเอ่ย12ฟองค่ะโอ้ถูกต้องแล้วจะแจ่มใส12ฟองก็เท่ากับ1โหลนี่จำไหมแก้มใสยายแจ๋วอยากจะได้โหลหนึ่งใบมาดองไข่เค็มสมุนไพรเอาไว้ให้หลานจำไหมแล้วก็แจ่มใสกินที่ต้องเตรียมก็คือไข่เป็ดหนึ่งโหลเกลือพริกกระเทียมและโหลสำหรับใส่เรามาทบทวนอีกครั้งนะคะเด็กๆ Hello หมายความว่าสวัสดีโหลหนึ่งใบหมายความว่าภาชนะสำหรับใส่สิ่งของที่ทำจากพลาสติกแก้วเซรามิกดินเผาได้หมดเลยจ้ะหนึ่งโหลหมายความว่าจำนวนนับครบ12ซึ่งใช้ได้กับสิ่งของหรือจำนวนนับทุกชนิดไม่สับสนกันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆยายแจ๋วแจ่มใสจำไมไปก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบาย